มิสเตอร์เคชูโอภูมิใจเสนอเคิร์บเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญเอาตัวรอดที่ได้ออกฉายในปี2015ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในเส้นทางที่ป่าเปี่ยวและหาล่างไกลจากตัวเมืองมีรถคันหนึ่งวิ่งไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าไปหาแฟนหนุ่มที่อยู่เมืองเดนเวอร์ส่วนเธอคนนี้ชื่อว่าลอรีเธอมีจุดมุ่งหมายเพื่อไปจัดงานแต่งที่เดนเวอร์ เมืองที่แฟนหนุ่มของเธอทํางานอยู่ที่นั่นการเดินทางคนเดียวที่มีจุดหมายที่ผู้หญิงหลายคนต้องการนั่นก็คือการมีครอบครัวและการแต่งงานเธอต้องขับรถไปในเส้นทางหลายร้อยไมล์ในข้างทางที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเงียบสงบอลอรีมีปัญหากับแฟนเรื่องฮันนีมูหลังงานแต่งงานเธอวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่แฟนหนุ่มของเธอกลับเอาแต่ทํางานจนแผนของเธอต้องถูกยกเลิกไปทําให้อลอรีต้องโกรธแฟนหนุ่ม แต่งงานแต่งก็ต้องจัดต่อไปจนเธอพักรถเพื่อหาอะไรกินแยกนี้คือแยกไปเดนเวอร์และไปซานฟรานซิโกส่วนซานฟรานซิสโกมีน้องสาวของเธอที่ชื่อว่าเอลลาเธอเรียนอยู่ที่นั่นจนน้องสาวของเธอโทรมาหาน้องสาวเธอจะไปร่วมงานแต่งที่เดนเวอร์ด้วยเอลลาโทรมาหาลอรี่เพื่อเช็คว่าเธอถึงไหนแล้วลอรี่เธอต้องขับรถตาม g p s เพราะว่าเธอก็ไม่เคยมาเส้นนี้เหมือนกันส่วนจะถึงเดนเวอร์น่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าหลังจากนั้นเอลลาเธอก็วางสายไปลอรีเธอเตรียมชุดงานแต่งงานเตรียมพร้อมทุกอย่างไปด้วยจนลอรีขับมาถึงแยกระหว่างแยกไปเดนเวอร์และทางชมวิวแคนยอนลอรีเธอกับเลือกเส้นทางไปชมวิวแคนยอนอยากพักผ่อนสักแปบค่อยเดินทางต่อเธอขับรถชมวิวฟังเพลงโปรดเพื่อผ่อนคลายในเส้นทางที่ไม่มีรถผ่านสักัน จนเครื่องยนต์ของเธอมีปัญหาเกิดขึ้นขับรถต่อไปไม่ได้แล้วเธอจึงต้องจอดข้างทางเพื่อเช็คดูอาการเธอเช็คน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ทุกอย่างก็ปกติดีตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่รอคนผ่านมาทางนี้มาช่วยเธอเท่านั้นจนมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอชายหนุ่มแปลกหน้าที่เข้ามาช่วยดูรถให้เขาชื่อว่าชิเตียนเขาชอบเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆและชอบเที่ยวบนเขาแถวนี้ชิเตียน พยายามเช็คทุกอย่างจนสุดท้ายแล้วก็สามารถตาร์ทรถติดได้ลอรี่จึงขอบใจคิดเตียนอย่างมากเธอจะตอบแทนด้วยเงินแต่คิดเตียนก็ปฏิเสธไปเขาไม่ต้องการเงินแล้วทางคู่ก็จากการคนละเส้นทางแต่ลอรี่ขับรถไปได้สักพักเธอก็หยุดรถและอยากจะรับคิดเตียนไปส่งที่เมืองข้างนานเพื่อแทนคำขอบคุณคิดเตียนเต็มใจจะไปกับเธอด้วยระหว่างขับรถทั้งคู่ต่างทำความรู้จักกัน คุยทุกเรื่องที่อยากจะคุยลอลีจึงเล่าเรื่องแฟนหนุ่มให้คิดเตียนฟังเขาเป็นคนฉลาดทั้งเก่งน่าสนใจและมีความมุ่งมั่นสูงหลอลีเล่าเรื่องดีๆของแฟนหนุ่มฟังทุกอย่างส่วนคิดเตียนเขาจะขอลงเมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลโรงแรมเล็กๆราคาไม่แพงพอได้พักสักคืนหลอรียิ่งถามแบบว่ามันไกลแค่ไหนคิดเตียนยิ่งตอบแบบว่าไม่ไกลเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าลอลีอยากให้เขาลงจากรถเร็ว คิดเตียนจึงเริ่มคุยถึงเรื่องว่าทาั้งคู่ได้มา่เจอกันมันอาจจะเป็นฟ้าลิขิตให้ทั้งคู่มาเจอกันก็ได้และอาจจะเป็นคู่กันจนลอรี่เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วแล้วคิดเตียนก็เริ่มพูดคุกคามเธออยากเป็นแฟนกับลอรี่และขอมีอะไรกับเธอด้วยลอรี่ก็ตกใจอันตรายใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเธอจึงบอกคิดเตียนเป็นตรงๆว่าให้เขาล้งจากรถเดี๋ยวนี้ลอรี่จอดลงข้างทางและไล่ให้เขาลงไปจากรถ แต่คิดเตียนกับไม่ทำตามเขากับชักมีดออกมาคู่ให้ลอรี่อยู่กับเขาและให้ขับรถต่อไปไม่อย่างนั้นเธอต้องตายแน่ลอรี่ตกใจกลัวมาตอนนี้เธอต้องทำตามคำสั่งของคิดเตียนลอรี่พยายามคีดเพื่อหาทางออกว่าจะทำยังไงดีจนลอรี่เห็นว่าคิดเตียนในรัดเข็มขัดนิรภัยและทางข้างหน้าคือโค้งนั่นก็คือความหวังของเธอพอถึงทางโค้งเธอกับเหยียบคันเร่งสุดแรงเพื่อชนที่กัน้นจนตกลงไปข้างทาง รถผิดความหลายตลบจนเธอสลบไปหลอลี่เธอตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในสภาพขาของเธอติดกับเบาะข้างหน้ารถออกไปไหนไม่ได้ส่วนตัวของคิดเตียนก็กระเด็นออกนอกรถไปและน,นอนสลบอยู่ข้างรถหลอลี่พยายามเอาขาของเธอออกมาให้ได้แต่พยายามแล้วมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีเธอพยายามหาโทรศัพท์เพื่อหากคนมาช่วยแต่มันก็หายไปแล้วทุกอย่างลืมลีบไปหมดหลอลี่กลัวคิดเตียนจะฟื้นขึ้น,นมาแล้วมันก็เป็นจริงคิดเตียนตื่นขึ้น,นมา เดินตรงมาหาเธอคิดเตียนเหมือนชายลูกจิตอยากให้ลรอรี่ค่อยๆตายเขาจะได้ไม่ต้องฆ่าเธอเขาจึงบอกกับลอรี่ว่าลอรี่เลือดออกที่ขาเขียหลอดเลือดแดงที่ต้นขาไปนิดเดียวถ้าโดนเข้าจริงๆป่านนี้เธอคงตายไปแล้วหลังจากคิดเตียนดูเธอได้สักพักเขาก็เดินออกไปเพื่อปล่อยให้ลอรี่ตายอยู่ที่นี่ลอรี่พยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลไม่มีใครได้ยินเสียงเธอส่วนที่ลดความก็เป็นเส้นทางน้ําป่า ถ้าฝนตกหนักขึ้นมาเธอต้องสวยแน่จนถึงตอนกลางคืนเธอยังไม่ไปไหนติดอยู่ที่รถเหมือนเดิมอากาศกลางคืนก็ยิ่งหนาวมากโชคดีที่ตัวฮิตเตอร์ในรถทางานจึงช่วยไม่ให้เธอหนาวเกินไปทําไม่อย่างนั้นเธอต้องหนาวตายแน่เธอต้องนอนแบบนี้ไปทั้งคืนจนถึงตอนเช้าก็เริ่มมีหมดขึ้นตามตัวของเธอไปหมดเธอมีอาหารไม่กี่อย่างและน้ําเหลือแค่ขวดเดียวเท่านั้นประทางชีวิตเธอได้ถ้าเธอ อยากจะรอดชีวิตต้องออกจากที่นี่ให้ได้เธอพยายามมองหาสิ่งของที่จะช่วยเธอได้จนไปเจอกระเป๋าคิดเตียนตกอยู่ในรถบัตรประจําตัวของเขาจนถึงกลางดึกอีกวันที่เธอต้องนอนติดอยู่กับรถจนตอนเชา้าเธอไม่เหลืออาหารอีกแล้วหมดความสิ้นหวังที่จะรอดไปได้แล้วและแล้วคิดเตียนเขาก็โผล่มาอีกครั้งเพื่อดูว่าหลออรี่ยังรอดอยู่หรือเปล่าคิดเตียนเล่าให้ฟังว่าเขาเดินไปไม่กี่ไมล์ก็เจอกับท่อมอยู่แถวริมน้ํา โชคไม่ดีไม่มีคนอยู่ในบ้านไม่มีโทรศัพท์แต่ดูเหมือนว่าน่าจะมีคนกลับมาที่บ้านระหว่างที่หล่อคิดเตียนจึงกลับมาหาลอรีพร้อมกับอาหารและน้ำดืม่มแต่เขาก็ไม่ไดเอามาให้ลอรีเขาเอามากินเองนางดูเธอลอรีร้องขอให้อาหารและน้ำดื่มกับเธอแลกกับอะไรก็ได้ที่คิดเตียนต้องการคิดเตียนจึงให้เธอเล่าเรื่องของตัวเองมีแฟนกี่คนเคยมีอะไรกับใครบ้างแล้วรู้สึกยังไงลอรี จึงทำตามเขาแต่สุดท้ายแล้วเขากลับไม่ให้อาหารและน้ําดื่มลอรีแล้วเขาก็เดินจากไปความหวังของลอรีไม่เหลือแล้วพอตกดึกเธอก็ยังอยู่ในสภาพตามเดิมความชิงหวังของเธออยู่กับเธอเต็มร้อยเปอเซนตเธอจึงตัดสินใจเขียนข้อความบอกกับทุกคนว่าที่เธอต้องมาตายแบบนี้ก็เพราะผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสเตียนเป็นคนฆ่าเธอแล้วลอรีก็เอาข้อความนันซ่อนไว้ในรถแล้วคืนนี้ เธอก็ต้องนอนอยู่กับอากาศหนาวเย็นเหมือนเดิมแต่โชคดีของเธอมีไฟแชกและบุหรี่ของแฟนหนุ่มของเธอตกอยู่ในรถเธอจุดไฟเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแล้วเธอก็เผลอหลับไปจนเธอต้องตื่นกลางดึกและมีหนูหลายตัวอยู่ที่ตัวของเธอเธอพยายามไล่มันออกไปจนต้องฆ่าตายไปหนึ่งตัวเธอคิดได้ว่าหนูตัวนี้ต้องเป็นอาหารของเธอถ้าเธอไม่กินเธอต้องตายแน่เธอจึงเริ่มชำและหนูด้วยมีดของคิตเตียนที่ตกอยู่ในรถแล้วเอามาย่างพยายามเคี้ยว เพื่อกืนลงท้องให้ได้หลังจากนั้นเธอก็หล <d> ับไปจนถึงตอนเช้าเสียงสั่นของโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่มันก็อยู่ไกลจากตัวเธอลอรี่จึงพยายามเอื้อมมือหยิบจนหยิบมาได้แต่เธอยังไม่รับสายคิดเตียนก็โผลกมาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่คิดเตียนบอกกับเธอว่าเขามีเรื่องนิดหน่อยที่กระทอมเจ้าของบ้านบิวและซูกลับมาพร้อมลูกชายและหลานสาวเขาจึงต้องจัดการนิดหน่อยจึงต้องมาฉาส่วนลอรี่ ก็เอาโทรศัพท์ซ่อนเพื่อไม่ให้คิดเตียนเห็นคิดเตียนเขาไปซ่อมป้ายข้างทางที่ลอรี่ขับรถชนเพื่อไม่ให้ใครมาเห็นและใครสงสัยได้แล้วเสียงสัน่นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นลอรี่พยายามรับโทรศัพท์แต่ก็ไม่ทันแล้วคิดเตียนเห็นซะก่อนจนเขาแย่งโทรศัพท์ไปได้เขาจึงจัดก,การทำลายมันชิงไม่มีความหวังอีกต่อไปลอรี่พยายามถามเขาว่าคิดเตียนต้องการอะไรกันแน่แต่เขาก็ตอบว่าเขาไม่ต้องการอะไรเขาแค่อยากจะดื่มด่ำกับความบันเทิงเท่านั้น คิดเตียนจึงให้ทางเลือกเธอในกระเป๋าใบให,ใหญ่มีเครื่องมือช่างหลายอย่างสิ่งเดียวที่คิดเตียนทิ้งไว้ให้กับเธอนั่นก็คือเลื่อยให้ลอรีตัดสินใจว่าจะทำแบบไหนระหว่างตัดขาของตัวเองหรือจะยอมตายอยู่ที่นี่ให้เธอตัดสินใจเองแล้วคิดเตียนก็เดินจากไปลอรีพยายามตัดสิ่งที่ติดขากับเธอแต่ก็ทำไม่ได้จนใบเลื่อยได้หักไปแล้วเธอก็เอาใบเลื่อที่หัก มาตัดขาของตัวเองแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดีหลอรีจึงต้องทิ้งมันไปพอตกดึกหลอรีก็เริ่มกระหายน้ำน้ำดื่มก็หมดไปแล้วถ้าขาดน้ำไปเธออาจจะตายได้หลอลอรีตัดใจฉีดใส่ขวดแล้วเอามาดื่มเพื่อประทังชีวิตเป็นน้ำดื่มที่เธอจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตเธอต้องกั้นใจเพื่อดื่มมันเข้าไปขนาดเดียวกัน ฟ้าก็เริ่มหลองฝนก็เริ่มตกลงมาความหวังที่จะรอดชีวิตก็กลับมาแล้วหลอรี่พยายามดื่มน้ําให้มากที่สุดแล้วเสียงจากวิทยุก็ดังขึ้นมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศฝนตกหนักอย่างรุนแรงอาจจะมีน้ําป่าไหลหลากตลอดแนวลำธารหลอรี่ยังคิดว่าน่านจะไม่มีปัญหาอะไรตรงที่เธออยู่หลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงรถและมีแสงไฟจากรถอยู่บนถนนจอดอยู่ข้างทาง ลอรีจึงพยายามร้องให้คนช่วยแต่คนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคิดเตียนเองเขากลับมาเพื่อมาเช็คดูว่าลอรีเป็นยังไงบ้างเธอยังรอดอยู่หรือเปล่าลอรีได้ยินเสียงคิดเตียนเธอจึงต้องหาวิธีเอาตัวรอดคิดเตียนอยากให้เธอใช้เลือดตัดขาของตัวเองเธอจึงคิดแผนขึ้นมาได้เอาซากหนูที่เธอข่ามาชำละเอาเครื่องในแล้วมาแปะที่ขาให้เหมือนว่าเป็นแผลขนาดใหญ่แล้วแกล้งตายพร้อมกับเศษกระจกที่อยู่ในมือของเธอ คิตเตียนเข้ามาถึงรถก็เห็นเธอนอนแนนิ่งไปแล้วเห็นแผลที่ขาของเธอคิดเตียนพยายามเช็กว่าเธอตายหรือเปล่าเขาจึงมั่นใจว่าเธอน่าจะไม่รอดแล้วดูจากบาดแผลที่ขาของเธอน่าจะเจ็บปวดพอะสมควรคิดเตียนจึงคานเขาไปหาเธอแล้วทันใดน,นั้นเองเธอก็พลิกตัวกลับมาแทงไปที่ท้องของคิดเตียนแล้วได้กุญแจรถมาด้วยหลอลีจึงกดสัญญาณไปที่รถให้สัญญาณเตือนภัยดังแล้วก็โยนกุญแจทิ้งไปเพื่อมีใครผ่านมาทางนี้จะได้รู้ว่า มีสิ่งผิดปกติอยู่ตรงนี้คิดเตียนจึงต้องรีบขึ้นไปเพื่อปิดมันแล้วค่อยมาจัดการลอรี่ทีหลังคิดเตียนจึงจัดการตัดสายแบตตรจลี่ออกทันทีจนมีรถตำรวจเข้ามาหาเขาตำรวจลงไปเพื่อจะช่วยเหลือเขาคิดเตียนจึงตอบปฏิเสธไปไม่อยากให้ตำรวจอยู่แถวนี้คิดเตียนพยายามอธิบายว่าเขาเอาอยู่หรือให้ตำรวจไปแต่ตำรวจก็ไม่ไปจนคิดเตียนบอกว่าเขาทำกุญแจตกหายไปแล้วแต่เขามีกุญแจสำรองอยู่ที่กระท่อมริมแม่น้ำ คิดเตียนจึงอยากให้ตำรวจพาไปที่กระท่อมเพื่อไปเอากุญแจแล้วตำรวจก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างลอรี่พยายามทำทุกอย่างให้เกิดเสียงแต่เสียงฝนมันก็ดังมากกว่าเสียงของเธอตำรวจฟังอยู่ได้สักพักคิดเตือนจึงบอกไว้ว่าเขาหูฝาดไปฝนกำลังจะตกหนักควรไปจากที่นี่ดีกว่าทั้งคู่จึงไปที่กระท่อมริมน้ำปล่อยให้ลอรี่ติดอยู่ในรถแล้วน้ำป่าก็เริ่มไหลเข้ามาแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเธอไม่ออกจากที่นี่ เธอต้องจมน้ำตายแน่เธอไม่มีทางเลือกอลอรี่ต้องใช้ใบเรื่อตัดที่ขาของตัวเองเพื่อให้ออกจากรถได้เธอพยายามอยู่ได้สักพักน้ำปากก็พดดัดรถจนไหลไปเรื่อยๆจนตกลงไปในลานําธารขาของเธอรุดออกมาได้เธอจึงพยายามออกมาจากรถแล้วขึ้นฝั่งได้สําเร็จเธอลอดตายแล้วต่อไปเธอก็ต้องหาคนมาช่วยเธอพาตัวเองเดินไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับ่อมริมแม่น้ำพอเธอเดินเข้าไปใกล้กับได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ ลอรีมั่นใจเลยว่าคิดเตียนต้องอยู่ในนั้นแน่เธอจะหนีไปหรือจะไปช่วยคนที่อยู่ในบ้านลอรีจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเธอพยายามเดินเข้าไปใกล้บ้านแล้วกับดักดักสัตว์ก็ทํางานเจ้าของบ้านวางกับดักไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาลอรีเข้าไปดูในหน้าต่างก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับมัดอยู่บนเตียงนอนและเห็นคิดเตียนกําลังทรมานตํารวจเขาใช้ปืนยิงตะปูค่อยๆยิงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายของตํารวจนายนั้น เขาพยายามร้องขอชีวิตแต่คิดเตียนไม่ยอมคิดเตียนจึงจัดการฆ่าตำรวจทิ้งแล้วเดินขึ้นไปชั้นสองลอรี่จึงใช้โอกาสนี้เข้าไปข้างในแล้วก็ไปเจออีกสองศพถูกฆ่าตายน่านจะเป็นเจ้าของบ้านเธอจึงได้ปืนตำรวจแล้วรีบเข้าไปหาคนที่ถูกมัดลอรี่พยายามแก้มัดให้แต่คิดเตียนก็เข้ามาลอรี่จึงเล็งปืนไปที่เขาคิดเตียนจึงเข้ามาแย่งปืนจากเธอแล้วเธอก็วิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองหลบซ่อนในห้องเปิดหน้าต่างอยู่ที่ระเบียง ให้คิดว่าเธอหนีไปทางนั้นคิดเตียนจึงเดินเข้าไปที่ระเบียงหลอรี่จึงใช้โอกาสนี้วิ่งเข้าไปหาคิดเตียนผักเขาจนตกลงไปด้านล่างแล้วก็ดวนกับดักสัตว์เข้าไปที่ขาเต็มๆหลอรี่จึงลงมาดูคิดเตียนสภาพของเขาถูกกับดักปักที่ขาเหมือนกับหลอรี่ติอยู่ที่รถหลอรี่จึงถามคิดเตียนเหมือนที่เธอเคยถูกถามเป็นไงบ้างเจ็บไหมดูท่าทางที่โดนเส้นเลือดใหญ่ อีกไม่นานเลือดคงไหลออกหมดตัวแน่เธอขอให้โชคดีกับการอยู่แบบนี้แล้วเธอก็โยนมีดให้คิดเตียนให้เขาตัดชินใจเองจะตัดขาหรือจะฆ่าตัวตายเพื่อผลทุกนี้หลังจากนั้นเธอและพวกหญิงที่ลอรี่ช่วยเอาไว้จึงเดินหนีจากไปแล้วคิดเตียนเขาก็ขาดใจตายแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วครับกับการสปอยหนังเคิร์บภาพยน์ราทุกคนเอาตัวรอด ที่ออกฉายในปี2015ครับส่วนหนังเรื่องนี้ IMDB ให้คะแนนอยู่ที่5.5เต็ม10ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Mister K Studio ขอขอบคุณและสวัสดีครับ